ครับกับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือถือในช่วงโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ผมเองในฐานะที่ได้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลก็ได้ทราบดีว่าในช่วงรอยต่อเปิดภาคเรียนนี้อาจจะมีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและสื่อสารการทำงานระหว่างสปท.กับเขตพื้นที่ตลอดจนโรงเรียนนั้นได้เข้าใจตรงกันในมิติแรกเลยก็คือเรื่องของการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างและก็พนักงานราชการท่านครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนว่าในเรื่องของครูธุรการซึ่งพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณาได้นำเรียนว่าทุกโรงเรียนนั้นจะมีครูธุรการแต่บังเอิญระบบครูธุรการเรานั้นมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเดิมที่ได้รับเงินเดือนละ 15,000 บาทกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จัดสรรเข้าไปเพิ่มเติมคืออัตราละ 9,000 บาทอย่างไรก็ตามนะเพื่อให้การดำเนินงานตรงนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นก็อยากจะให้ขอเรียนว่าในกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ครูธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียนนั้นเราจัดสรรไปในอัตรา 15,000 บาทในปีงบประมาณนี้นะครับเราได้รับจัดสรรอัตราเนี่ยมาเพียง 11,000 นะครับ801อัตราแต่เรามีอัตราที่มีคนคองอยู่เดิมเนี่ย 14,258 อัตราและมีคนคองอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก็อยากจะเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยสปท.จะจ้างครูธุรการในอัตรา 15,000 บาทเนี่ยจำนวน 14,258 อัตราเท่ากับที่มีคนคองเดิมนะครับอันนี้หลักที่1แต่เมื่อมีเงินมีอัตราที่รับจัดสรรจากสำนักงบเพียง 11,801 อัตราเนี่ยในทางการบริหารก็เรียนว่าเบื้องต้นแผนได้จัดสรรงบประมาณ3เดือนไปให้กับเขตพื้นที่เพื่อเป็นการจ้างต่อเนื่องจากเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเงินเหล่านั้นเนี่ยก็เรียนว่าเขตนั้นสามารถเบิกจ่ายให้กับอัตราจ้างที่เป็นครูธุรการที่มีคนคองอยู่เดิมทั้ง 14,258 อัตราตามนั้นนะครับส่วนกรณีที่เป็นอัตราว่างเดิมแต่ไม่มีคนคลองก็ขอเรียนว่าในปีนี้จะไม่ได้รับจัดสรรอัตราในส่วนนั้นอีกแต่สปท.จะเติมอัตรา 9,000 บาทเข้าไปทดแทนให้ครบทุกโรงเรียนซึ่งในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ทางเขตพื้นที่ได้ดำเนินการจ้างทั้งในส่วนที่เป็น 15,000 บาทและส่วนที่เป็น 9,000 บาทส่วนวิธีการสรรหาหรือการดำเนินการก็อยากจะเรียนว่าในส่วนอัตรา 15,000 บาทนั้นเราได้มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาเป็นของเขตพื้นที่การศึกษาตามคำสั่งมอบอำนาจซึ่งตรงนี้เพื่อต้องการให้เขตพื้นที่นั้นได้บริหารการเกลี่ยอัตรากำลังเบื้องต้นในโรงเรียนที่อาจจะมีวิกฤตหรือขาดแคลนจำเป็นต้องการคนที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงเพื่อไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นต้นอันนี้ให้เขตพื้นที่ในการบริหารนะครับส่วนเงินอัตรา 9,000 บาทนั้นเราได้มอบให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการนะครับให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบริการนอกจากนั้นก็ยังมีอัตราอีกอัตราที่2ก็คืออัตราครูอัตรานักการพันโรงซึ่งปีนี้เราก็ได้มาไม่ครบตามจำนวนที่มีคนคลองอยู่เดิมแต่ในหลักการนั้นอนุมัติให้เขตและโรงเรียนนั้นจ้างที่มีคนคลองอยู่เดิมต่อเนื่องแต่หากถ้ามีอัตราคนนั้นลาออกก็ให้ยุบรวมและก็รายงานคืนอัตราให้กับสปท.ส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการครูวิกฤตหรือตำแหน่งแล็บบอยอื่นใดนอกจากที่ผมกล่าวมาใน2ประเด็นนั้นนะครับทางสปท.จะแจ้งอัตรากำลังคืนไปให้กับท่านตามกรอบอัตรากำลังเดิมที่รับจัดสรรอยู่เดิมก็ถือว่าไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของอัตราอื่นก็ขอให้ทางเขตพื้นที่ได้ดำเนินการและก็แจ้งเรียนเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียนและก็ครูธุรการและครูในอัตราจ้างอื่นๆเพื่อรับทราบในการดำเนินการบริหารอัตรากำลังประเด็นที่2ครับที่อยากเรียนแจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจกับท่านในวันนี้ก็
็คือเรื่องของการจากข้อ1ก็คือเรื่องของการครูธุรการในโรงเรียนซึ่งเรามีอยู่ใน2กลุ่มที่นางกล่าวเรียนมาแต่ต้นว่ามี 15,000 บาทแล้วก็มีอัตรา 9,000 ทีนี้เมื่อเติมคนลงไปในเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ทราบว่าหลายเขตหลายโรงเรียนกำลังประกาศรับสมัครอยู่เมื่อได้คนในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทางสพฐ.โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ผมนั้นได้เตรียมการในการที่จะพัฒนาให้ครูธุรการทั้งในส่วนที่มีอัตรา 15,000 บาทและ 9,000 บาทซึ่งคิดว่า 15,000 บาทนั้นอาจจะเป็นคนใหม่จึงจำเป็นต้องพัฒนาเขาให้มีความรู้และมีทักษะมีความเข้าใจในเนื้องานที่เขาจะดำเนินงานซึ่งก็เรียนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในครูธุรการเนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่กลุ่มที่เป็นอัตราจ้าง 15,000จำนวน 14,258 คนแล้วก็จะมีธุรการ 9,000 เนี่ยอยู่ทั้งหมด 15,444 คนซึ่งจะดำเนินการออกแบบพัฒนาในรูปแบบการพัฒนานั้นมีอยู่3รูปแบบหลักใหญ่ๆอันที่1ก็คือเราจะทำให้เป็นคู่มือให้เขาไปศึกษาด้วยตนเองก่อนในระบบผ่านระบบออนไลน์หรือประชุมคอนเฟอเรนซ์จากนั้นก็จะมีการฝึกภาคปฏิบัติโดยจะกระจายการบริหารจัดการตรงนี้ไปยังเขตพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคราวนี้ต้องการที่จะให้ครูธุรการเนี่ยไปรับผิดชอบภาระงานคุณครูที่นอกเหนือจากการสอนซึ่งเป็นงานที่คุณครูได้ทำแทนมาในอดีตดังนั้นเราจึงเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ให้เขาฝึกปฏิบัติตั้งแต่การทำหน้าที่ของธุรการต้องทำยังไงหน้าที่ของการจัดเก็บข้อมูลการประสานงานตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นงานในหน้าที่ของธุรการโรงเรียนทั้งหมดก็จะทำการพัฒนาในช่วงประมาณกลางเดือนถึงค่อนไปทางปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็นำเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาเบื้องต้นและสื่อสารกับทางพอเขตและเพื่อนครูตลอดจนผู้บริหารได้ทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ